สวัสดีครับวันนี้เซคอมเทคจะพูดถึงวิธีการเซตแชร์ข้อมูลจาก Microsoft Windows 10เวอร์ชั่น1903ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของ Microsoft Windows 10ให้กับ Microsoft Windows XP ทั้งนี้ก็เพราะว่าบางสำนักงานยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP อยู่การเซตแชร์ข้อมูลจาก Microsoft Windows XP ให้กับ Windows เวอร์ชั่นอื่นๆที่สูงกว่าก็ไม่ค่อยจะเจอปัญหานะครับแต่การที่จะแชร์ข้อมูลจาก Microsoft Windows 10ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่สูงกว่าให้กับ Windows XP นั้นมักจะเจอปัญหาอยู่เนืองๆนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงวิธีการเซตตรงนี้กันก่อนอื่นให้เราตั้งค่าต่างๆที่ Microsoft Windows XP ก่อนโดยปกติแล้วเราจะตั้งค่าหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าให้ตั้งค่าอย่างน้อยก็คือต้องตั้งคอมพิวเตอร์เนมส่วน IP address เราจะให้คอมพิวเตอร์รับอัตโนมัติจากเราเตอร์หรือไม่ก็ได้นะครับให้คลิกขวาที่ My Computer เสร็จแล้วก็เลือก Property หลังจากนั้นก็คลิกที่คำว่า Computer Name ตอนนี้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็น Test PC อยู่นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นCom XP ก็คลิกที่คำว่า Change เสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่า Com XP เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคกดโอเคอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็กดโอเคตรงนี้คอมพิวเตอร์จะให้เรารีสตาร์ท1ครั้งเพื่อให้การตั้งชื่อมีผลนะครับก็คลิกโนไว้ก่อนเดี๋ยวเราตั้ง IP address เสร็จแล้วก็ค่อยรีสตาร์ททีเดียวนะครับคลิกขวาที่ My Network Place เลือก Property คลิกขวาที่ Local Area Connection เลือก Property เสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานิดหนึ่งนะครับตรงคำว่า Internet Protocol TCP/IP เอาเมาส์ไปแตะเสร็จแล้วก็คลิกที่คำว่า Property ข้างล่างตรงนี้นะครับตอนนี้คอมพิวเตอร์ได้รับ IP address อัตโนมัติจากเราเตอร์แต่ผมจะตั้ง IP address เป็น 192.168.1.60 คลิกที่คำว่า Use the following IP address แล้วก็ใส่ IP address เข้าไปกดปุ่มแท็บที่คีย์บอร์ด1ครั้งสับเน็ตมาร์กก็จะขึ้นมานะครับ Default Gateway กับ DNS ถ้าเราต้องการให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้ก็ใส่ Default IP Address ก็ใส่ Default Gateway แล้วก็ DNS เข้าไปนะครับ Default Gateway ก็ใส่ IP Address ของเราเตอร์ในที่นี้ก็คือ 192.168.1.1 ส่วน DNS ก็ใส่ IP address ของเราเตอร์ก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็น DNS ของ Google ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคกด close กากบาทปิดไปนะครับเสร็จแล้วก็ restart คอมพิวเตอร์1ครั้งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของเรามีชื่อว่า com xp การตั้งค่าเบื้องต้นที่ Windows XP ก็มีเพียงเท่านี้นะครับต่อมาเราจะมาตั้งค่าที่Microsoft Windows 10เวอร์ชั่น1903นะครับก็ขอคลิกกากบาทตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ก่อนก็คลิกขวาที่ไม่เอาดีกว่าเอาตามลำดับจริงๆเราจะคลิกขวาที่ This PC เสร็จแล้วก็เลือก Property เพื่อที่จะเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์เลยก็ได้นะครับแต่ว่าก็เอาตามสเต็ปของ Windows 10ละกันนะครับให้คลิกที่Start Menu เสร็จแล้วก็เลือก Settingหลังจากนั้นคลิกที่คำว่า System เลื่อนมาที่คำว่า About นะครับหลังจากนั้นก็คลิกตรงคำว่า Rename this PC ตอนนี้คอมพิวเตอร์ Windows 10มีชื่อว่า Desktop-SOK อะไรไม่รู้นะครับก็คลิกตรงคำว่า Rename this PC เสร็จแล้วก็ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ไปตามที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมก็จะตั้งเป็น Comwin 10นะครับเสร็จแล้วก็กด Next คอมพิวเตอร์ก็จะให้เรารีสตาร์ท1ครั้งนะครับเพื่อให้การเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์มีผลนะครับก็คลิกที่คำว่า Restart Letter หลังจากนั้นก็ไปเซต IP Address ให้กับคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows 10คลิกที่ Start Menu อีกครั้งคลิกที่ Settingคลิกที่คำว่า Network and Internet
เนื่องจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับจึงมี Wi-Fi มาด้วยก็จะคลิกที่ Wi-Fi หรือว่าจะคลิกที่อินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับหลังจากที่คลิกเสร็จมาคลิกที่คำว่า Change Adapter Option เราก็จะเห็นBluetooth Card LAN แล้วก็ Wi-Fi นะครับผมจะเซตที่ Card LAN ให้คลิกขวาที่อินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วก็เลือก Propertyคลิกที่คำว่า Internet Protocol Version 4 วงเล็บ TCP ทับ IPv4 เสร็จแล้วก็คลิกที่คำว่า Property ก็เหมือนกับ Windows XP นะครับตอนนี้คอมพิวเตอร์ Windows 10ก็ได้รับ IP address อัตโนมัติจากเราเตอร์เราก็ฟิก IP เข้าไปนะครับเพื่อสะดวกในการ connect เข้ามาใช้ข้อมูลนอกจากเราจะใช้คอมพิวเตอร์เนมในการเข้ามาดูข้อมูลที่แชร์ไว้เราก็จะใช้ IP address ได้ด้วยในที่นี้ผมก็จะตั้ง IP address เข้าไปนะครับ192.168.1แล้วก็61นะครับตัว XP เป็น60ตัว Windows 10เป็น61กดแท็บ1ครั้งสับเน็ตมาร์กก็จะขึ้นมานะครับให้คอมพิวเตอร์เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ด้วยก็ใส่ Default Gateway แล้วก็ DNS เข้าไปเสร็จแล้วก็กดโอเคกด close กดปิดเข้าไปนะครับ restart คอมพิวเตอร์ Windows 10 1ครั้งหลังจากที่เรา restart มาแล้วนะครับก็ไปดูคอมพิวเตอร์ name ก่อนนะครับจะดูตรงนี้ก็ได้นะครับเอาแบบง่ายๆเหมือนกับ Windows version เก่าๆคลิกขวาที่ disk PC เสร็จแล้วก็เลือก property นะครับตอนนี้คอมพิวเตอร์ Windows 10เป็นคอมขีด win 10ตามที่เราต้องการแล้วนะครับต่อมาเราจะมาตั้งค่าต่างๆให้ Windows 10สามารถแชร์ไฟล์ให้กับ Windows XP ได้นะครับวิธีการเซตก็เหมือนกับวิธีการเซตเพื่อที่จะแชร์ไฟล์หรือว่าแชร์พรินเตอร์ระหว่าง Windows 10เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจะมีส่วนที่เพิ่มเติมมาเล็กน้อยเพื่อให้ Windows XP สามารถ connect เข้ามาที่ Windows 10ได้นะครับขั้นตอนที่1 นะครับให้เราเซตuser ที่จะใช้ในการลิงก์เข้ามาที่ Windows 10โดย user guest โดยปกติ user guest เป็น user ที่มีอยู่ใน Windows 10อยู่แล้วและก็ไม่มี password แต่เพื่อความแน่ใจนะครับก็ไปเซตใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่ให้ guest มี password ก็คลิกที่ปุ่ม search นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่า computer management นะครับขึ้นมาเลยนะครับ computer management เสร็จแล้วก็ enter หรือว่าจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นคลิกที่คำว่า local user and group คลิกที่ user ที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับก็ถูก disable ทั้งหมดยกเว้นคำว่า user เฉยๆซึ่งเป็น user ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับให้คลิกขวาที่ guestเสร็จแล้วก็คลิกที่คำว่า set password คลิก proceed ตรงคำว่า new password กับ confirm password ให้เราปล่อยว่างๆไว้นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคกดโอเคอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราหรือคนอื่นเคย set password ของ guest ไว้ตอนนี้ password ของ guest ก็กลายเป็นช่องว่างๆแล้วนะครับไม่มี password แล้วขั้นตอนต่อมานะครับไปเปิดการแชร์ให้กับ Windows 10คลิกที่ Start Menu เสร็จแล้วก็ไปที่ Setting หลังจากนั้นก็คลิกที่คำว่า Network and Internet ตรงนี้จะคลิกที่ Wi-Fi หรือว่าอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับลองคลิกที่ Wi-Fi ดูเสร็จแล้วก็คลิกที่คำว่า Change Advanced Sharing Option ตรงนี้นะครับให้สังเกตจะมีลูกศรถ้าย่อมานะครับจะมีลูกศรชี้ลง3อันหรือคอมพิวเตอร์บางคนอาจจะมี2อันก็ได้นะครับคลิกลูกศรชี้ลงทุกอย่างให้เป็น Turn On ยกเว้น Password ให้เป็น Turn Off นะครับ Turn On Network Discovery Turn On File and Print Sharing Turn On Network Discovery Turn On File and Print Sharing ตรงนี้ก็ Turn On เหมือนกันนะครับTurn on sharing so anyone with network access can read and write file
in the public folder โดยปกติถ้าเราเลือกออนตรงนี้เวลาเราลิงก์เข้ามาที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับ folder public ก็จะถูกแชร์อัตโนมัตินะครับก็เลือกเทิร์นออนไปนะครับไม่ต้องไปกังวลนะครับมีตรงนี้ที่เดียวนะครับที่ต้องเทิร์นออฟก็คือ turn off password คลิกที่คำว่า turn off password เสร็จแล้วก็กดที่คำว่า save changeตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกที่คำว่า Chain Advanced Sharing ทุกอย่าง Turn On ยกเว้น Password ให้เป็น Turn Off ง่ายๆแค่นี้นะครับเสร็จแล้วก็กากบาทปิดไปขั้นตอนต่อมานะครับเราก็สร้างโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะแชร์นะครับก็คือสร้างโฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์หนึ่งถ้าเราต้องการจะแชร์ไฟล์อะไรก็เอาไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์นั้นๆ นะครับเราจะแชร์ที่ไดรฟ์ซีหรือไดรฟ์ดีก็ได้นะครับในที่นี้ผมก็จะสร้างโฟลเดอร์เพื่อที่จะแชร์ในไดรฟ์ดีให้เราคลิกขวาที่ว่างๆเสร็จแล้วก็เลือก New เสร็จแล้วก็เลือกโฟลเดอร์เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ให้เป็นชื่อตามที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมจะเปลี่ยนเป็น Data Share นะครับหลังจากนั้นให้เราคลิกขวาที่ Data Share เสร็จแล้วก็เลือก Propertyคลิกที่แท็บ sharing นะครับคลิกข้างล่างนะครับคลิกตรงคำว่า advanced sharing ติ๊กถูกตรงคำว่า share this folder ตรง share name นะครับมันก็จะขึ้น share name เหมือนกับชื่อโฟลเดอร์จริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนำนะครับก็เอาเป็น data share เหมือนเดิมหลังจากนั้นก็คลิกที่คำว่า permission ตอนนี้มี everyone อยู่นะครับนั่นหมายความว่าทุกคนที่เราจะอนุญาตสามารถเข้ามาใช้ไฟล์หรือว่าข้อมูลต่างๆในโฟลเดอร์ Data Share ได้นะครับก็ติ๊กถูกตรงคำว่า Full Control ฝั่ง Allow นะครับส่วนฝั่ง Deny นี่ก็คือการปฏิเสธนะครับหลังจากนั้นก็คลิกที่คำว่า OK คลิก OK อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นให้คลิกที่แท็บ Security ตรงนี้ยังไม่มี Everyone อยู่นะครับให้เรา add everyone มาคลิกที่คำว่า edit เสร็จแล้วก็คลิกที่คำว่า add คลิกที่คำว่า advance เสร็จแล้วก็ file now เลื่อนหานะครับเลื่อนหา everyone เจอ everyone ก็คลิก everyone แล้วก็โอเคกด OK อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ everyone มาแล้วนะครับเอาเมาส์ไปแตะที่ everyone เสร็จแล้วก็ติ๊กถูกตรงคำว่า Full Control ฝั่ง Allow นะครับกด OK กด Close ตอนนี้เราก็แชร์ Data Share ให้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆที่ต้องการลิงก์เข้ามาใช้ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดลอง Connect จาก Microsoft Windows XP มาที่ Windows 10เครื่องนี้ว่าสามารถเข้ามาที่โฟลเดอร์ Data Share ได้หรือยังนะครับอันนี้เดี๋ยวสร้างโฟลเดอร์หลอกๆไว้สักสร้างโฟลเดอร์สร้างไฟล์หลอกๆไว้สักอัน2อันนะครับกลับมาที่ Windows XP นะครับอันดับแรกผมจะลิงก์มาที่ Windows 10ด้วยคอมพิวเตอร์เนมก่อนนะครับลองดูว่าสามารถเข้ามาได้หรือยังก็ให้คลิกที่ Start เสร็จแล้วก็เลือกรันนะครับพิมพ์ backslash 2ตัว 192.168.1.61 เสร็จแล้วก็ Enter เงียบครับรอดูอีกนิดหนึ่งนะครับThe specified network name is no longer available หมายความว่า IP address 192.168.1.61 ไม่มีอยู่ในระบบเน็ตเวิร์กเดี๋ยวผมจะลองเสิร์ชหาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับออกไปที่ DOS ลองพิมพ์ IP address 192.168.1.61 ดูนะครับปรากฏว่าถ้าเราปิงมาที่ IP address 192.168.1.61 ก็เจอแสดงว่าคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows 10
ซึ่งมี IP address คือ 192.168.1.61 ยังอยู่ในระบบเน็ตเวิร์กแต่คอมพิวเตอร์ที่เป็น XP ไม่สามารถลิงก์เข้ามาได้นะครับถ้างั้นผมจะลองลิงก์เข้ามาอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือลิงก์เข้ามาด้วยคอมพิวเตอร์ name ดู backslash 2 ตัว com -win10ปรากฏว่าไม่สามารถลิงก์เข้ามาได้เหมือนกันนะครับถ้างั้นลองปิงดูนะครับปิงชื่อปิงคอมพิวเตอร์เนมดูว่าสามารถเจอไหมนะครับ com ขีดก็เจอเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าทั้งคอมพิวเตอร์ที่เป็น XP และคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows 10อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันแต่คอมพิวเตอร์ที่เป็น XP ไม่สามารถลิงก์เข้ามาที่ Windows 10ได้นะครับกลับมาที่ Windows 10อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าผมจะลอง backslash 2 ตัวเสร็จแล้วก็ com win10 ดูนะครับ enter ก็เจอ data share นะครับคลิกเข้าไปก็จะเจอโฟลเดอร์ต่างๆถ้าเราแชร์ไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายังไม่ได้แชร์มันก็จะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเราแชร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าWindows XP ไม่สามารถที่จะลิงก์เข้ามาที่ Windows 10นี้ได้นะครับถ้าเป็น Windows 7หรือว่า Windows 8 8.1 Windows 10ด้วยกันก็สามารถลิงก์เข้ามาได้ทันทีทั้งนี้ก็เพราะว่าการจะเซตแชร์ Windows 10เวอร์ชั่นล่าสุดซึ่งเป็นเวอร์ชั่น 1903 ให้กับ Windows XP นั้นเราต้องไปตั้งค่าเพิ่มเติมอีกนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มเสิร์ชนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่า Control Panelขึ้นมาเลยนะครับก็คลิกที่ Control Panel App โดยปกติก็จะเป็นไอคอนลักษณะนี้นะครับถ้าใครไม่ถนัดก็จะเลือกเป็นไอคอนเล็กๆก็ได้นะครับ Small Icon ก็ได้นะครับ Large Icon ก็ได้คลิกที่คำว่าโปรแกรมหลังจากนั้นคลิกที่คำว่า Turn Window Feature On or Off หลังจากนั้นเลื่อนมาที่คำว่า SMB 1.0 นะครับการที่จะให้คอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นต่ำๆอย่างเช่น Windows XP หรือ Windows Server 2000 Windows Server 2003ลิงก์เข้ามาที่ Windows 10ได้เราต้องเปิดการใช้งาน SMB เวอร์ชั่น1นะครับซึ่งก็จะมีให้เลือกทั้งในฐานะเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ในฐานะเป็นไคลเอนต์นะครับเราก็เลือกทั้งหมดไปเลยนะครับให้ติ๊กเครื่องหมายถูกลองคลิกเครื่องหมายบวกดูข้างหน้านะครับเราก็เลือกทั้ง3อันแล้วนะครับไคลเอนต์ก็คือทำหน้าที่เป็นไคลเอนต์เป็นตัวลูกเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ให้กับWindows เวอร์ชันต่ำๆในที่นี้เราจะไม่เลือกตรงนี้ก็ได้นะครับแต่จำเป็นที่จะต้องเลือกตรง SMB ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเลือกทั้งหมดละกันหลังจากนั้นก็กดโอเคคอมพิวเตอร์ก็จะติดตั้งฟีเจอร์เพิ่มเติมเสร็จแล้วก็ให้เรารีสตาร์ท1ครั้งนะครับก็คลิกที่คำว่า Restart Nowเมื่อ Windows 10รีสตาร์ทมาแล้วนะครับทีนี้ลองกลับไปที่ Windows XP อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาคอมพิวเตอร์เนมก่อนละกันนะครับ backslash 2 ตัว com -win10 กดโอเคตอนนี้เราก็สามารถลิงก์เข้ามาที่ Windows 10ได้แล้วนะครับลองคลิกเข้าไปก็จะเป็นโฟลเดอร์แล้วก็ไฟล์ที่ผมสร้างหลอกๆไว้นะครับลองเปิดดูฝั่งนี้นะครับData Share ก็จะมี3อันเหมือนกันถ้าผมสร้างโฟลเดอร์ที่ Windows XP มันก็จะมาขึ้นที่ Windows 10เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันลิงก์กันนะครับทีนี้ถ้าเราจะลองลิงก์ผ่าน IP address จะได้ไหมนะครับก็ลบชื่อออกแล้วก็ใส่ IP address เข้าไป Enter ก็ได้เหมือนกันนะครับถามว่าทำไมคอมพิวเตอร์ไม่ถามพาสเวิร์ดก็เพราะว่าตรงคำว่า guest ใน Windows 10เราไปรีเซ็ตไม่ให้มันมีพาสเวิร์ดนั่นเองนะครับมันจึงไม่ถามพาสเวิร์ดทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะใช้โฟลเดอร์ data share แบบง่ายๆเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับมันก็มีอยู่2วิธีนะครับก็คือ map right หรือไม่ก็สร้างช็อตคัท
ถ้าเราต้องการจะแมปไดรฟ์ก็คลิกขวาที่ Data Share เสร็จแล้วก็เลือก Map Network Drive อย่าลืมติ๊กถูกตรงคำว่า Reconnect at Log On นะครับก็คือทุกครั้งที่เราเปิดคอมพิวเตอร์ Microsoft Windows XP มามันก็จะลิงก์ Data Share เป็นไดรฟ์เซตทุกครั้งนะครับกด Finish แล้วมันคลิกที่หมายคอมพิวเตอร์ดูนะครับเราก็จะมีไดรฟ์เซตขึ้นมาอัตโนมัติอีก1ไดรฟ์ลิงก์ไปที่โฟลเดอร์ Data Share ซึ่งอยู่บนคอม Win10 ตรงนี้จะใช้เป็นคอมพิวเตอร์เนมหรือ IP Address ก็ได้นะครับก็เอาตามที่ถนัดละกันนอกจากนั้นถ้าเราไม่อยากแมปไดรฟ์นะครับเราก็คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่แชร์เสร็จแล้วก็เลือก Create Shortcut ตอบ Yes 1ครั้งโฟลเดอร์ที่แชร์ก็จะเด้งมาอยู่ที่หน้าจอนะครับก็สามารถดับเบิลคลิกเข้าไปใช้งานได้เลยอีกอย่างถ้าเราไม่อยากให้แมปไดรฟ์ที่เราเคยแมปมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราก็สามารถยกเลิกได้นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก Disconnect นะครับไดรฟ์เซตก็จะหายไปแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถใช้งานได้ตามปกติตามที่ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนี้เป็นวิธีที่ไม่เจอปัญหานะครับบางครั้งผมก็เจอปัญหาว่า เราปิงเจอ username guest ก็ยกเลิก password แล้วเซตแชร์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถพิมพ์ backslash 2ตัวแล้วก็ลิงก์เข้ามาที่คอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows 10ได้นะครับพอคลิกมันจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะ access denied หรือว่า cannot access เป็นต้นนะครับเมื่อเรามาที่ DOS นะครับเราสามารถปิงเจอสมมติปิงเจอแบบนี้แต่ว่าเราไม่สามารถที่ connect มาได้วิธีการที่เราจะ map drive มาที่คอมพิวเตอร์ Windows 10เพื่อให้คอมพิวเตอร์ XP สามารถใช้งานได้เราก็ใช้คำสั่ง netroot out ก็ได้เราก็ใช้คำสั่ง netroot out นะครับออกมาที่ DOS เสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่า netwack use wack เราจะให้แมปไดรฟ์ของเราเป็นไดรฟ์อะไรนะครับเมื่อกี้ผมลองเป็นไดรฟ์ Z ไปแล้วนะครับตอนนี้จะลองเป็นไดรฟ์ Y ดูนะครับก็พิมพ์ Y colon แล้วก็ข้อวรรค1ครั้งนะครับ backslash 2ตัวตรงนี้จะพิมพ์คอมพิวเตอร์เนมหรือ IP address ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำเป็น IP address จะสะดวกกว่านะครับ192.168.1.61 แล้ว backslash อีก1ตัวตามด้วย share folder share folder ก็คือ data share นะครับเสร็จแล้วก็ enter ถ้าตรงนี้ขึ้นคำว่า the command complete successfully แปลว่าเราสามารถแมปไดรฟ์ Data Share จากคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows 10เป็นไดรฟ์ Y เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองดับเบิลคลิกดูนะครับไดรฟ์ Y ก็ขึ้นมาก็คือเป็นอันเดียวกันนั่นเองนะครับวิธีการทำแบบนี้ในกรณีที่เราลิงก์เข้ามาแล้วคอมพิวเตอร์ Windows 10ไม่ยอมให้เข้ามาทั้งที่เราเซตทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นบางครั้งเวลาเราลิงก์เข้ามาที่ Windows 10คอมพิวเตอร์จะให้เราใส่ username password username ที่เราจะต้องใส่ก็คือ guest นะครับ guest password ไม่ต้องใส่เสร็จแล้วก็ติ๊กถูกตรงคำว่า remember นะครับแต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทั้ง2เครื่องเลยนะครับผมเซตมาใหม่เพื่อที่จะทดสอบให้ดูมันจึงไม่มีอะไรผิดปกติก็คือมันยังมีสภาพสมบูรณ์อยู่นั่นเองนะครับบางครั้งเราเซตนู่นเซตนี่ไปมันอาจจะรวนมันอาจจะถาม username password ของ Windows 10เราก็ใส่ guest guest เสร็จแล้วก็ไม่ต้องมี password นะครับทีนี้ถ้าผมจะลองมาset password ที่ Windows 10ดูนะครับแล้วก็ลองลิงก์ใหม่อีกครั้งหนึ่งว่า Microsoft Windows XP จะยังสามารถลิงก์เข้ามาที่ Windows 10ที่มี password หรือไม่นะครับคลิกที่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับคลิกขวาที่ this PC เสร็จแล้วก็เลือก manageเสร็จแล้วก็มาที่คำว่า local user and group user คลิกขวาที่ guest เสร็จแล้วก็ set password proceed ใส่ password เข้าไปนะครับใส่ง่ายๆก่อนเลยนะครับผมใส่1 2 3 4 5 6เสร็จแล้วก็กด OK กด OK ครั้งหนึ่งกดกากบาทปิดไปนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูที่sharing center ตรงคำว่า turn on passwordทีนี้ถ้าเราไปดูที่ Sharing Center นะครับ
ตรงคำว่า turn off password เนี่ยมันจะเด้งมาที่ turn on อัตโนมัตินะครับก็คลิกที่ start เมนู setting network internet chain advanced sharing นะครับตัวล่างสุดนะครับตรงคำว่าตอนแรกเราเลือกเป็น turn off password พอเรามาตั้ง password ให้กับ guest เนี่ยโปรแกรมมันจะเด้งมาที่คำว่า turn on อัตโนมัตินะครับกดปิดไปมาที่ Windows XP อีกครั้งหนึ่งนะครับลองลิงก์เข้าไปอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถลิงก์เข้าไปได้หรือไม่นะครับยังลิงก์เข้าไปได้อยู่เพราะว่ามันจำค่าอยู่นะครับเดี๋ยวลองรีสตาร์ทก่อนหนึ่งครั้งหลังจากที่เรารีสตาร์ท Windows XP มาแล้วนะครับลองคอนเน็กต์เข้าไปที่ Windows 10อีกครั้งหนึ่งนะครับ /2 ตัวเสร็จแล้วก็คอม Win 10กดโอเคคอมพิวเตอร์ก็จะแจ้งเตือนว่าไม่สามารถที่จะลิงก์เข้าไปที่ Windows 10ได้นะครับอาจจะไม่มีสิทธิ์หรือว่าติดพาสเวิร์ดทั้งนี้ก็เพราะว่าคอมพิวเตอร์ XP เนี่ยยังจำอยู่ว่าตอนแรกที่คอนเน็กเข้าไปที่ Windows 10นั้นคอนเน็กด้วย User Guest แล้วก็ไม่มีพาสเวิร์ดนั่นเองนะครับวิธีการที่เราจะลิงก์เข้าไปได้นะครับลองคลิกขวาแล้วก็แมปไดรฟ์ดื้อๆเอาเลยนะครับคลิกขวาที่ My Computerแล้วก็ Map Network Drive ไดรฟ์เลือกเป็นไดรฟ์ Z นะครับลองคลิกลูกศรชี้ลงนะครับก็มีค่าที่เราเคยเซตไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับก็คือ /2 ตัว com-win10/data-share นะครับตรงนี้มีคำว่า reconnect and log on หลังจากนั้นให้เราคลิกตรงนี้ก่อนนะครับ connect using a different username นะครับก็คือเราจะหลอกคอมพิวเตอร์ว่าเราจะใช้ user อื่นในการ connect เข้าไปนะครับคลิกเลยครับคลิกคอมพิวเตอร์ก็จะเด้งให้เราใส่ username password ทีนี้เราก็ใส่ username guest password ก็123456เสร็จแล้วก็กดโอเคกด finish ปรากฏว่าเราสามารถลิงก์เข้ามาที่ Windows 10ได้แล้วนะครับก็คือตอนนี้ user guest เนี่ยต้องใส่ password จึงจะสามารถลิงก์เข้ามาได้หลังจากที่เราลิงก์แบบนี้ได้แล้วนะครับถ้าเรามา /2 ตัวตรงรันอีกครั้งหนึ่งก็สามารถเข้าไปที่ Windows 10ได้เลยนะครับเข้ามาได้แต่ถ้าเราจะลิงก์ไปที่ Windows 10โดย IP address เราก็ต้อง connect ใหม่นะหลังจากที่ผม connect เข้าไปที่ 192.168.1.61คอมพิวเตอร์ก็แจ้งเตือนว่าไม่สามารถลิงก์เข้าไปได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกมันว่าให้ลิงก์เข้าไปที่ com-win10 เพราะฉะนั้นลองแมปดูอีกครั้งหนึ่งแมปใหม่ตอนนี้เป็น DirectX นะครับตรง com-win10 เราก็เปลี่ยนเป็น IP address ของคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows 10นะครับ 192.168.1.61เสร็จแล้วก็คลิกที่คำว่า connect using a different username อีกครั้งหนึ่งใส่เหมือนเดิมนะครับ username guest password 123456เสร็จแล้วกดโอเคกด finish เราสามารถลิงก์เข้ามาที่ Windows 10ทั้งที่ใช้ IP address แล้วก็ computer name ได้แล้วนะครับก็คือหลอกมันนั่นเองนะครับเพราะว่า Windows XP มันไม่ค่อยฉลาดนะครับมันจะจำว่าตัวเองเคย connect เข้าไปที่คอมพิวเตอร์ Windows 10ด้วย username guest และก็ไม่มี password อยู่ๆ Windows 10มาถามหา password มันก็ไม่เด้งให้เราใส่นะครับมันก็จะฟ้องอยู่นั่นแหละว่าไม่สามารถลิงก์เข้าไปได้นะครับเราก็ใช้วิธี map drive แล้วก็เลือก connect ด้วย user ตัวอื่นแต่ใส่ user guest เสร็จแล้วก็ใส่ password เข้าไปนะครับสำหรับคลิปเกี่ยวกับการแนะนำวิธีการตั้งค่าเพื่อที่จะแชร์ไฟล์จาก Microsoft Windows 10เวอร์ชัน1903ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดของ Microsoft Windows ให้กับ Windows เวอร์ชันเก่าอย่าง Windows XP ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการกดติดตาม SA Comtech ด้วยนะครับสวัสดีครับ